เอระวังด้วยระวังพี่เกียวระวังด้วยนั่นเจ้าของบ้านเขาบอกโอ้โหฉันเนี่ยกำลังจะเดินเข้าไปในห้องนอนแต่พอเห็นงูอยู่บนที่นอนเลยนะคะไปหาถึงบนที่นอนตกใจฉันก็วิ่งหนีงูรีบโทรหาพี่กู้ภัยพอกู้ภัยมาถึงเอ้างูไม่ได้อยู่บนที่นอนค่ะเข้าไปซุกอยู่บริเวณด้านข้างตู้เสื้อผ้าพี่กู้ภัยเนี่ยมาถึงปุ๊บลักษณะบ้านเป็นปูนชั้นเดียวใช้อุปกรณ์ครบมือจับกันเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากที่จับมาได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเอาน้องใส่ลงไปในกระสอบค่ะแต่ปรากฏว่าด้วยความที่น้องตัวใหญ่อะยาว4เมตรน้ำหนัก10กิโลค่ะคนเดียวเอาไม่ไหวต้องใช้3คนช่วยเลยก็สามารถที่จะจับน้องนะคะลงกระสอบได้แต่ก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลทานน้ำทิพย์อำเภอเปตงค่ะจังหวัดยะลานะคะแล้วก็หลายคนบอกว่าอุ๊ยถ้างูใหญ่เข้าบ้านเนี่ยนะเขาอาจจะมาให้ชงให้โชคหรือเปล่านะเจ้าของบ้านก็บอกก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าใครอยากจะติดปลายนวมก็ไม่ห่วงเช่นเดียวกันบ้านเลขที่15/5นะคะก็สามารถที่จะติดปลายนวมกันได้แต่ชาวบ้านบอกก่อนจะติดปลายนวมเนี่ยคืนนี้ฉันจะนอนยังไงก่อนกำลังจะเข้านอนเลยเห็นตัวใหญ่แบบนี้ตกใจค่ะเอระวังด้วยระวังพี่เกียวระวังด้วยนั่นดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยThank you.